กราบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์และวันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดไรเดอร์เวทมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจารย์ยังอจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่แทนตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์ออกมาจำนวน10ใบนะคะท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนถือว่าท่านอยู่ในช่วงของราศีสิงห์นะคะยังมีท่านผู้ชมอีกหลายท่านเลยเข้ามาสอบถามอาจารย์เบยิปซีใครใจว่าอาจารย์เบยิปซีใครใจการพยากรณ์ของอาจารย์พยากรณ์แบบราศีเกิดหรือว่าเป็นลัคนาราศีเกิดนะคะอาจารย์เบยิปซีใครใจขอแจ้งให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทราบนะคะการพยากรณ์ของอาจารย์เบยิปซีใครใจในเรื่องของราศีจะพยากรณ์เฉพาะท่านที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่นั้นๆ นะคะอย่างเช่นวันนี้ทำราศีสิงห์ก็ตัวท่านก็จะเกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะไม่ใช่ในลักษณะในลัคนาราศีนะคะดูเฉพาะราศีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยิปซีใครใจเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น10ใบค่ะเดี๋ยวเลือกเลยนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะเลือกไพ่แทนตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเรียงไพ่ในตามตำแหน่งต่างๆนะคะตำแหน่งภพต่างๆค่ะซึ่งการเรียงไพ่ในตามตำแหน่งภพต่างๆเนี้ยอาจารย์ไปยิปซีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเอาละเราเลือกไพ่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะสำหรับใบแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนท่านที่เกิดราศีสิงห์นี่นะคะตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพเนี่ยที่ดีเลิศมากมากเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์สำหรับไพ่ใบแรกนี้นะคะอันนี้คือ Nine of Swords นะคะ Nine of Swords บอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยอาจมีในเรื่องของความครุ่นคิดนะคะมีในเรื่องของความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลใจหรือมีเรื่องราวที่เป็นความท้าทายตัวท่านเนี่ยมากมายหลายเรื่องราวแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยมีในเรื่องของการปฏิบัติทำตามศาสนามีโอกาสก็ฝึกการเจริญสตินั่งสมาธิและไปอยู่ในห้องพระนะคะสวดมนต์อย่างเช่นสวดมนต์อิติปิโสเกินอายุตัวเอง1ปีสวดชินบัญชรหรือบางท่านนับถือองค์พระแม่กวนอิมให้สวดบทสวดมนต์ของพระแม่กวนอิมนะคะในตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยในทุกๆเช้านะคะตื่นขึ้นมาท่านต้องหาภาพที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมองออกไปแล้วรู้สึกสบายใจอย่าเพิ่งลุกออกมาจากเตียงในทันทีนะคะควรจะนอนอยู่บนที่นอนสักพักหนึ่งแล้วให้มีในเรื่องของความคิดดีๆนะคะนึกถึงเรื่องราวดีๆชาร์จแบตชาร์จพลังงานดีๆเนี่ยเข้าสู่ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์ค่ะอย่างเช่นท่านหาภาพที่เป็นภาพที่มีภาพสวยๆงามนะคะเป็นภาพในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยก็ได้เป็นภาพที่ตัวท่านเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ได้อย่างเช่นเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะหรือในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หรือการลงทุนใดๆก็ตามนะคะให้ท่านเนี่ย
มีภาพต่างๆเหล่านั้นไว้รอบห้องท่านเลยนะคะแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงสักพักหนึ่งนะแล้วก็ทำจิตใจสบายๆโล่งโปร่งสบายนึกถึงพลังงานดีๆนึกถึงเรื่องราวดีๆนึกถึงความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยนึกถึงสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสรรสร้างและแบ่งปันไปยังทุกๆคนบนโลกใบนี้ให้นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เป็นพลังบวกเท่านั้นนะคะหรืออาจจะนอนสักพักหนึ่งลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยนำตัวเองเนี่ยเข้าไปที่ห้องพระนะคะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนะนั่งสมาธิปฏิบัติแบบนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกมีความสบายอกสบายใจนะคะและก็มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่อันบันเจิดเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านอย่างมากมายสิ่งที่รู้สึกกังวลใจวิตกกังวลใจหรือความท้าทายต่างๆเหล่านี้เขาก็จะสลายหายไปนะคะทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกคิดอะไรใหม่ๆได้อย่างง่ายดายค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์และที่สำคัญตัวท่านอย่าลืมตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพมีความสามารถมากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ต่อมาค่ะโอ้โหใบนี้คือไพ่ The Lover นะคะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะท่านผู้ชม The Lover นี่นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีสิงห์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนมีผู้ให้การผลักดันมีผู้ให้การอุปถัมภ์คำชูในเรื่องเงินทองเนี่ยกับตัวท่านเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะคนรักนะคะสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะมีแฟนแล้วนะคะตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินทองจากคนพิเศษค่ะโอ้โหเดลิเวอร์สวยงามมากหากบางท่านมีโครงการติดต่อทำธุรกรรมในด้านการเงินต่างๆขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีสิงห์ด้วยนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 100% ค่ะสิ่งที่ไพ่เตือนมานิดหนึ่งนะคะคือท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียและใช้เงินเนี่ยค่อนข้างจะใช้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยให้มีความระมัดระวังนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยต้องพิจารณานิดหนึ่งว่าสิ่งใดเนี่ยควรจับใจใช้สอยไปสิ่งใดเนี่ยควรจะบริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างไรนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ The Lover บอกเลยว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์การเงินการทองมีการหมุนเวียนที่ดีเงินทองไม่ขาดมือค่ะนะคะโอ้โหสุดยอดเลยต่อมาเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจอ่านไพ่ใบที่3ให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับฟังกันนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ Strength ไพ่ Strength บอกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดดีเป็นผู้ที่มีความสุขุมพีรภาพนะคะและตัวท่านเองสามารถนำพาครอบครัวนำพาองค์กรนำพาคนบุคคลใกล้ชิดที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยให้ก้าวหน้าให้ไปสู่จุดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้นะคะรวมทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาเขามีความเชื่อมั่นในตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์และเขาเชื่อมั่นว่าตัวท่านสามารถนำพาตัวบุคคลรอบๆตัวท่านเนี่ยให้ไปสู่ในจุดที่ปลอดภัยและอยู่ในจุดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้นะคะอันเนื่องมาจากตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพค่ะและเป็นผู้ที่มองการไกลแล้วสามารถมองได้ทะลุปรุโปร่งนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ดังนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเหมือนซูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวเหมือนดาราเหมือนพูดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีสิงห์เพื่อที่จะไม่เป็นการผิดพลาดหรือไม่เป็นการที่จะได้ไม่แบบว่าไม่จะใช้คำว่าไม่เสียฟอร์มก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านต้องมีในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลามีเกณฑ์การเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะนะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่ Knight of PentaclesKnight of Pentacles อยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่า
ในที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยนะฮะไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะตัวท่านอยู่จุดนั้นแล้วเนี่ยตัวท่านมีในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยค่ะหรือตัวท่านไปอยู่จุดไหนก็ตามตัวท่านจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความงอกงามค่ะนะคะที่อยู่อาศัยของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดีนางฟ้าเทวดาเนี่ยเขารักท่านนะและก็ยังส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเคหสถานนั้นเนี่ยมีความสุขมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยไปด้วยนะคะส่วนในองค์กรสถานที่ทำงานที่ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์ไปทำงานอยู่องค์กรนั้นก็เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้กำไรได้กำไรดีนะคะตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์นะโอ้โหดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะไพ่สวยๆแบบนี้นะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีสิงห์เองต้องมีในด้านของการบริหารจัดการคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ดีมุมไหนที่เขารกไม่สวยงามเก็บใส่ลังใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะสิ่งเหล่านั้นเขาจะได้ไม่มากีดขวางการเดินทางของเงินนะคะทำให้มีเงินเข้าบ้านด้วยและโดยเฉพาะท่านที่มีธุรกิจอยู่ในที่อยู่อาศัยของท่านอยู่ในเคหสถานของท่านนะคะตอนนี้เงินทองกำลังหลั่งไหลมาเทมาเข้าบ้านท่านค่ะจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมจัดร้านค้าให้ดูสวยงามจัดห่วงจุ้ยในโต๊ะที่ทำงานให้ดีนะคะโอ้โหมีโอกาสให้เส้นไหว้นางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านนะคะโดยใช้ผลไม้5อย่างค่ะเช่นส้มแอปเปิ้ลสาลี่แก้วมังกรสับปะรดนะคะหรือท่านใดอาจเพิ่มกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าองุ่นแดงเข้าไปอีกก็ได้ค่ะผลไม้ที่ควรห้ามคือผลไม้ที่เป็นลักษณะเป็นระกำสระทุเรียนพวกนี้เราไม่นิยมนำมาไหว้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิ้มซี่ใครใจเรามาดูไพ่ใบที่5ใบนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะโอ้โหสวยงามมากนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีสิงห์นี่นะคะโครงการต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยได้มีจุดมุ่งหมายไว้แล้วได้เขียนแผนไว้แล้วนะคะได้มีจุดมุ่งหมายไว้แล้วอย่างมั่นใจนะคะว่าตัวท่านต้องการสรรสร้างสิ่งนี้นะคะนะและตัวท่านเองก็มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าเลยที่ต้องการสรรสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆของตัวท่านเนี่ยที่ผุดขึ้นมานะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์และตัวท่านเองก็ไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับในโครงการดีๆเหล่านี้ที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสรรสร้างขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะและท่านก็มีเกณฑ์การวางแผนอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวบางท่านอาจมีหลายโครงการแนะนำให้หาสมุดขึ้นมาสักหนึ่งเล่มนะคะและเริ่มจดรายการที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสรรสร้างทีละรายการทีละรายการนะคะนะแล้วให้ตัวท่านเองเนี่ยนะคะโฟกัสไปในโครงการต่างๆที่ตัวท่านกำลังลงมือทำค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะต่อมาท่านต้องมีในเรื่องของความมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนให้ระยะเวลากับการสรรสร้างลงมือทำในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเหล่านี้นะคะและท่านก็ดำเนินการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจนกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดเป็นความสำเร็จนะคะและเมื่อสำเร็จแล้วให้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลทุกๆคนทั่วโลกผลลัพธ์กลับมาอาจตอบกลับมาในด้านของการเงินอาจตอบกลับมาในด้านของประสบการณ์ของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าโครงการต่างๆที่ตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์กำลังมีไอเดียอยู่ตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 100% อย่าลืมนะคะห้ามลังเลห้ามสงสัยทำไปตั้งอกตั้งใจทำไปอย่างมีระเบียบมีวินัยเอาจริงเอาจังอย่างทุ่มเทค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะต่อมาค่ะอันนี้คือไพ่แฮงแมนโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งของอริไพ่บอกว่าไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ไม่เลิศรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกเป็นเนกาทีฟเป็นแนวลบอะเป็นในทางลบแนะนำนะคะให้ท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ย
ลืมมันไปซะเลยค่ะให้ลืมไปเลยค่ะอย่านำเอามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะและเราก็ไม่ควรจะไปกังวิตกกังวลใจไปยังอนาคตด้วยนำจิตนำใจของเราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันโฟกัสในเรื่องราวที่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนอดีตไปแก้ไขได้นะคะย้อนเวลาไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้มันผ่านมาแล้วดังนั้นนะคะเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันและสร้างปัจจุบันเนี่ยให้มันดีเยี่ยมให้มันแข็งแกร่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปค่ะนะคะสิ่งที่เราทำได้นะคะนะโอ้โหแฮงแมนก็เตือนมานะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมสองใบเนี่ยเขาอยู่คู่กันดูสินะคะอย่ามัวไปวิตกกังวลใจเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วหรือเรื่องราวที่มันแก้ไขไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้บางทีเราต้องทิ้งไปอะค่ะนะปลดปล่อยทิ้งไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันนำจิตนำใจมาอยู่กับปัจจุบันพยายามสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะคะนำจิตนำใจมาอยู่กับปัจจุบันค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะต่อแม่แค่โอ้โหไพ่ใบนี้คือ Page of Cups ท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปัตตานีค่ะความรักโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับท่านที่เกิดราศีสิงห์ไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าความรักของท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นความรักของท่านที่แต่งงานแล้วหรือเป็นความรักของท่านที่กำลังจะแต่งงานกันหรือความรักของท่านที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรือความรักของบุคคลที่อยู่ในวงสังคมเนี่ยที่ไม่ใช่แบบชู้สาวแต่เป็นความรักที่เรามีความรักต่อทุกๆคนในวงสังคมเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยว B24 ใครใจจะเลือกไพ่เนี่ยจากชุด View of the Year นะคะ View of the Year Tarot นะเดี๋ยว B24 ใครใจจะเลือกไพ่ออกมาใน4ใบนะคะท่านผู้ชมมารับชมพร้อมๆกันว่าความรักของท่านที่แต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกไพ่ออกมาเนี่ย4ใบค่ะเอานะคะเริ่มเลยนะคะโอ้โหให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจอ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะนะคะขออนุญาตสุ่มแว่นนะคะโอ้โหความรักของท่านผู้ชมนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมความรักของท่านผู้ชมเนี่ยท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยเป็นไงโหดีมากเลยนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นอย่างดีมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีมากนะคะมีความโรแมนติกนะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเห็นไหมคะโอ้โหน่ารักมากเลยและคู่ของท่านก็รู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกแฮปปี้อ่ะมีความสุขเวลาที่ตัวคุณอยู่ใกล้ๆเขานะคะนะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เหมาะเหลือเกินที่จะพาคนพิเศษนี้นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆไปที่ไม่เคยไปมาก่อนนะคะนะหรืออาจจะไปในที่ที่เคยฮันนีมูนกันนะคะในครั้งแรกที่แต่งงานกันไปในที่ที่เคยไปมาแล้วนะคะนะพาไปฮันนีมูนกันนะแล้วก็ความรักหรือการดูแลเอาอกเอาใจใส่ความเป็นกัลยาณมิตรในครั้งนี้ล่ะค่ะทำให้ในเรื่องของกวากน้ำและอุปสรรคและในเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาคลี่คลายสลายหายไปทำให้คู่ของท่านเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะคะจนเนี่ยดูสิคะมือที่3เนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกได้เห็นมั้ยคะมือที่3ไม่สามารถเข้ามาแทรกได้นะทั้งที่พยายามจะเข้ามาแทรกเต็มที่นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะคะเรามารับชมกันต่อว่าดวงชะตาของท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยการแสดงออกในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปยิ้ม4ใครใจเลือกไพ่ออกมาค่ะ4ใบเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะได้ไพ่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหไพ่สวยงามเนี่ยทุกใบเลยนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะเห็นไหมความรักของท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยนะคะตัวท่านเองเนี่ยเป็นไงมีในด้านของการเหมือนกับคือต้องการให้อีกฝ่ายนึงเป็นผู้ที่เข้ามาใช่ไหมคะ
ท่านนี้เกิดราศีสิงห์นะคะในไพ่เนี่ยบอกเลยเหมือนกับตัวท่านเองต้องการให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามานะคะตัวท่านเองก็คิดถึงเขามองไปที่เขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้ามานะคะหรือแสดงความชัดเจนกับท่านนะคะในไพ่ก็บอกเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะทั้งหญิงทั้งชาย LGBTQ เขาจริงจังจริงใจและชัดเจนต่อท่านค่ะนะคะและตัวท่านเองเนี่ยทำไมตัวท่านเองก็มีโอกาสพัฒนาความรักนะคะถึงขั้นแต่งงานกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะรอเวลาที่เหมาะสมนะคะในไพ่เนี่ยโดยรวมแล้วคือนะคะต้องลดในเรื่องของทิฐิลงนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ให้เดินคนละครึ่งทางนะคู่ของท่านเนี่ยเขามีความจริงจังจริงใจและมีความชัดเจนต่อท่านค่ะนะต่างฝ่ายต่างรีรอต่างฝ่ายต่างมองกันว่าเอ๊ะอีกฝ่ายหนึ่งจะเริ่มอย่างไรจะลงมือใครจะลงมือก่อนลงมือหลังอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยต้องลดในเรื่องของทิฐิลงนะคะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ได้ค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะคะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจจะดูดวงให้กับท่านที่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนดวงเป็นยังไงนะคะสำหรับดวงที่ท่านยังไม่มีแฟนนะโอ้โหในไพ่นี่นะคะเขาบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องการความอิสระนะคะต้องการท่องเที่ยวท่องไปในโลกกว้างนะคะต้องการศึกษาเรียนรู้ชีวิตนะอีกเยอะแยะมากมายในข้างหน้านะคะตัวท่านเองเหมือนกับยังไม่ต้องการจะมีใครหรือยังไม่อยากให้มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะนะส่วนอีกฝ่ายนึงนะคะก็รู้สึกถูกอกถูกใจในตัวท่านอยู่นะคะอาจจะเจอกันในที่ทำงานนะคะนะมีโอกาสเจอกันในที่ทำงานนะแล้วก็มีในเรื่องของความระลึกถึงคิดถึงกันนะคะถ้าบางท่านเจอกันแล้วนะคะนะหรือถ้ายังไม่เจอเลยยังไม่มีใครเลยเนี่ยในไพ่ก็บอกว่าโอกาสมีนะคะในไพ่บอกว่ามีโอกาสมีคู่นะคะส่วนไพ่ใบนี้เขาก็บอกว่าให้ตัวท่านเนี่ยลุกขึ้นมาคอยดูแลความสวยความหล่อความเท่ของตัวท่านให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนะคะเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะเข้ามารวมทั้ง LGBTQ ด้วยนะคะคราวนี้เรามารับชมกันต่อท่านผู้ชมว่าความรักของท่านกับบุคคลที่อยู่ในวงสังคมเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับตัวท่านนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะไหนดูซิให้ท่านผู้ชมรับชมไพ่ก่อนนะคะโอ้โหสวยงามทุกใบเลยทีเดียวท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เบย์ยิปซีใครใจก็บ่งบอกให้ทราบแล้วนะคะว่าท่านที่เกิดราศีสิงห์เองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความสุขุมพีรภาพดีนะคะและประกอบกับไพ่ Page of Cups เนี่ยนะตัวท่านเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เป็นผู้ที่มีน่ารักมีความน่ารักถูกอกถูกใจบุคคลในวงสังคมนะคะเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยใครๆก็ต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามามีมิตรภาพมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อท่านนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองต้องทำไมคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มอบความจริงจังจริงใจไปยังบุคคลต่างๆนะคะโอ้โหเห็นไหมตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความร่าเริงแจ่มใสอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความสนุกสนานนะคะนะเนี่ยให้หาเวลานะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างนะคะอาจจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะเข้ามาเล่นบ้างนะคะเพื่อเพิ่มความสดใสนะคะไปยังบุคคลที่อยู่ในวงสังคมให้ได้รู้จักนะคะเห็นไหมเนี่ยคนในวงสังคมเนี่ยเขาต้อนรับตัวท่านนะคะรู้สึกดีรู้สึกมีมิตรภาพที่ดีต่อท่านที่เกิดราศีสิงห์ค่ะเรียกว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยดีมากอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนนะคะเป็นที่ต้องการของทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเรียกว่าดวงดีเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมไพ่ใบนี้ The Hermit เนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งของมรณะไพ่ก็เตือนมาว่าสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านใดนะคะดื่มน้ำน้อยไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้ท่านต้องเปลี่ยนนะคะกลับมาหันมาดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆทานผักทานผลไม้รับประทานอาหารเนี่ยให้ครบ5 หมู่ไพ่บอกมาเลยนะคะว่า
ท่านเนี่ยกำลังประสบกับอาการที่เรียกว่าท้องผูกนะคะดังนั้นเนี่ยให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีโอกาสก็ไปวิ่งออกกำลังกายตามสวนสาธารณะนะคะและที่สำคัญเลยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเกณฑ์การเดินทางของท่านไม่ว่าจะเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะโอ้โหเรียกว่าดีมากเลยและการติดต่ออย่างปลายทางยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนี่นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะโอ้โหดีมากๆนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ต่อมาค่ะอันนี้คือ Queen of Pentacles นะคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์ตัวท่านเองมีโชคนะคะโอ้โหโชคในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นถูกหวยรวยโปถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะท่านมีโอกาสที่ได้โชคลาภธุรกิจการค้าของท่านส่วนกระแสนะคะหรือท่านสร้างโครงการต่างๆที่ท่านลงมือทำเนี่ยเห็นไหมที่ท่านสร้างโครงการใหม่ๆลงมือทำใหม่ๆเนี่ยเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะทำแล้วเป็นไงคะประสบความสำเร็จผลลัพธ์ของเขาคือมีโอกาสได้ทั้งเงินก้อนใหญ่และได้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีเลิศนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีสำหรับท่านสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมาอันนี้คือ Seven of Wands นะคะ7ไม้เท้านะคะหน้าที่การงานการเรียนโอ้โหของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จท่านใดที่กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่การเรียนการศึกษาเรียนรู้ของท่านมีโอกาสจบตามโปรแกรมตามแผนการตามตารางเรียนตามที่ท่านได้วางแผนเอาไว้นะคะสำหรับธุรกิจหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะคะหน้าที่การงานของท่านสามารถดำเนินการเนี่ยไปได้เป็นอย่างดีมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยั่งยืนยาวนานด้วยนะคะนะเนื่องจากว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจจริงมีการลงมือทำจริงนะคะโอ้โหสุดยอดมากในไพ่ยังบ่งบอกอีกนะคะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีสิงห์มีเกณฑ์การเดินทางนะไปดูงานในสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ด้วยนะคะนอกจากประเทศไทยเนี่ยยังมีเกณฑ์การได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ไปอบรมศึกษาเรียนรู้ในที่ต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีค่ะบางท่านเมื่อได้โอกาสแล้วก็ควรจะรับโอกาสนั้นนะคะอย่าปฏิเสธค่ะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ตัวท่านได้นะคะเป็นประสบการณ์ดีๆและประสบการณ์อันนั้นสามารถทำให้ตัวท่านนำเรื่องราวดีๆนำสิ่งที่ตัวท่านไปพบเห็นมาเนี่ยมาพัฒนามาเพิ่มศักยภาพทำให้ตัวท่านเองมีในเรื่องของการลงมือการสร้างสิ่งที่ตัวท่านเองต้องการลงมือทำเนี่ยให้เกิดเป็นประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผลเป็นรูปธรรมได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์โอ้โหโดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการควบคุมอารมณ์และจิตใจอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะนะแล้วก็อย่านำจิตนำใจเนี่ยไปอยู่กับอดีตอย่าไปจมจมอยู่กับในอดีตนะคะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วค่ะเราต้องนำจิตนำใจของเราอยู่กับปัจจุบันดังคำของสมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้านะคะท่านตรัสเอาไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยเดินสายกลางค่ะนะคะเบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์จบลงแล้วเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวแคนาดาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์
ชาวออสเตรเลียฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ